นึ่งนะจ๊ะเอากูไลท์แล้วทำไมเอียเออเลยโอเคโมเปิดแล้วโมขึ้นเครื่องบนเนาะตอนที่จะจับคนลงไปเมื่อไงมีคือมันตั้งมาใช่ปะใช่ไหมทุกคนไปทำดูเลยอะไรเป็นประเด็นไปแล้วกันเนาะได้ครับเราติดที่นี่ก่อนมองตรงนะครับที่ร้านกับที่ร้านเริ่มได้ค้างเลยที่ร้านก็สวัสดีครับผมดร.ณัฐวุฒิมาแก้วนะครับก็มีประเด็นเรื่องที่ผ่านมาที่ทุกคนทราบกันดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จริงๆเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันผ่านมานานละมันจบไป4เดือนแล้วแล้วก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะจบไปแล้วได้ด้วยดีอาจจะมีบางคนพอใจบ้างไม่พอใจบ้างก็ถือว่าแล้วแต่คนมองแต่ว่าล่าสุดก็มีทางภรรยาเก่าได้ออกมาแถลงเรียกว่าเป็นความคิดที่เขาอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องพูดออกมาบ้างเพื่อเป็นการอธิบายในความคิดของเขาเนี่ยเพียงแค่ว่าข้อความบางอย่างมันอาจจะกระทบกับตัวผมเองแล้วก็กระทบกับหน้าที่การงานกระทบกับภาพลักษณ์กระทบหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องขออนุญาตมาอธิบายให้ฟังแล้วก็ออกตัวไว้เลยว่าไม่ใช่การแฉไม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ดีหรือว่าโจมตีอะไรนะครับครับผมกับสิ่งที่เขาพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเรามีมือไม่ขอก่อนเรื่องจากพี่นายอยากจะชี้แจงอะไรกับครับในสิ่งที่น้องหวานพูดออกมาครับเรื่องไหนบ้างไม่เจาะจงว่าเป็นเรื่องไหนบ้างแต่ว่าจะบอกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่พูดแล้วมันไม่ได้กระทบกับใครมันกระทบกับเราสองคนก็อยากให้เราทั้งสองคนหยุดพูดไม่ดีต่อกันหยุดทำร้ายกันเพราะว่าผมหยุดทำร้ายมาจริงๆผมมีรูปภาพที่ผมเคยโพสต์เอาไว้ว่าคืนนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วสุดท้ายคืนนั้นผมก็ได้คุยกับเพื่อนๆว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรจะต้องหยุดทุกอย่างแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็หยุดจริงๆผ่านมาถ้าดูจากเวลารูปภาพที่ผมโพสต์วันนั้นน่าจะประมาณ3เดือนแล้วซึ่งมันลงในสตอรี่ใน Instagram 13วีคแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่โพสต์ยอมรับเลยว่ามันเป็นข้อความที่มันอาจจะมีการกัดการจิกบ้างเป็นอารมณ์ที่เราแสดงออกมาซึ่งมันไม่ดีผมบอกไว้ก่อนว่าคนที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าอันนี้พูดคำนี้เลยดร.ณัฐหน้าตัวเมียดร.ณัฐไม่แมนทำไมต้องแฉผู้หญิงทำไมต้องอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแต่จริงมันเป็นแค่วิธีการหนึ่งในการสื่อออกมาเพียงเพราะว่าผมยึดอัดผมกดดันผมความรู้สึกที่มันไม่มีคนเข้าใจแล้วก็จำเป็นต้องโพสต์นั้นออกมาเพราะว่าข้อความบางอย่างความจริงบางอย่างเราพูดไม่ได้พูดแล้วเราเสียพูดแล้วเขาเสียไม่มีใครดีขึ้นหลังจากนั้นก็เลยไม่โพสต์อะไรเลยซึ่งถ้าหลังจากนั้นมีการโพสต์อะไรแล้วคนเข้าใจผิดเอาไม่อย่างนั้นเริ่มเลยครับไทม์ไลน์เมื่อปลายปีที่เขาบอกว่าเขาขอหย่าแล้วแต่ปลายปีมันคือเรื่องจริงไหมครับใจจริงผมไม่อยากตอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาแล้วครับแล้วทำไมล่าสุดเดือนสิงหาเราถึงตัดสินใจหย่าครับผมสุดทางครับสุดทางเพราะว่าสุดทางเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตัวเขาเองก็อยากหย่าเราก็รู้สึกว่าจริงคนที่เป็นสามีภรรยากันเมื่อมันถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราไปต่อกันไม่ได้ก็ต้องหย่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทำกันครับหลายคนมองว่าการหย่าครั้งนี้มันเกี่ยวกับบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตคู่เราก็เลยต้องมีการหย่าเหมือนกันอันนี้เป็นจริงไหมครับพี่คิดว่าจริงแล้วสรุปเป็นฝ่ายไหนก่อนครับที่มีมือที่สามเข้ามาผมไม่เคย
ขาบอกเพราะว่าในตามข่าวก่อนหน้านี้มีบอกคุณที่น้ำหวานจำไม่ได้เพราะว่าเราไปอาบอบนวดมีนักศึกษาเรามีกิ๊กก่อนเขาก็เลยเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งจนครั้งที่สองเราก็ไปคุยกับคนที่ชื่อกิ๊ฟอันนั้นแหละครับมันก็เลยรู้สึกว่าทนไม่ได้ว่าเรามีนวดอาบอบนวดผมไปจริงครับไปคุยงานรุ่นพี่รู้จักกันก็ไปคุยงานกันต่อไม่ได้แต่ผมเข้าใจคนที่กล้าเดินเข้าไปในห้างคนก็คิดว่าเราไปซื้อของอยู่แล้วเลยกลัวครับเอาต่อเลยอันนี้คือผมไม่ได้โกหกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องมีคลิกครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่ามีเป็นเรื่องธรรมดาที่ผัวเมียเวลาเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติก็ต้องสงสัยอ่ะเอ้าผัวฉันมีคลิกไหมแฟนฉันมีคลิกหรือเปล่าก็เรื่องการสงสัยทั้งนี้การตีความมันตีความกันได้หลายแบบเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสงสัยว่าแฟนเรามีกิ๊กมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะผัวสงสัยเมียสงสัยผัวเรื่องธรรมดาคราวนี้มันเป็นแค่เรื่องการตีความแล้วคราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพออาชีพที่ภรรยาเก่าทำมันเป็นอาชีพที่มีสื่อดังนั้นการพูดหนึ่งคำมันออกไปเยอะออกไปทั่วประเทศได้ซึ่งมันก็ส่งผลกับชีวิตผมโดนด่าแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ควรโดนตำหนิแบบนั้นแต่มันก็ผ่านแล้วแต่ตัวพี่นัดมั่นใจได้ใช่ไหมคะว่าในระหว่างที่เรามีปัญหากันก่อนจะหย่าเนี่ยเราไม่ได้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมไม่มีครับอ๋อเรื่องตะกี้เรื่องน้องที่มีแชทใช่ไหมครับเรื่องน้องกิ๊ฟไม่อยากพูดชื่อเพราะว่าเขาเป็นน้องเราตัดตอนที่ออกเราตัดชื่อก็ไม่ได้แล้วนะพูดไปแล้วเขาเป็นน้องเป็นน้องที่เราสนิททั้งคู่เป็นน้องของน้ำหวานเป็นน้องของผมแล้วก็ข้อความนั้นส่งไปจริงครับส่งไปบอกว่าน้องกิ๊ฟพี่จะหย่ากับน้ำหวานแล้วนะหาแฟนให้พี่หน่อยพูดได้หรือพูดที่อะไรหมายว่าพูดด้วยอารมณ์โมโหหรือว่าเรากักใจจริงทำไมไม่เวลาคุยผมเป็นคนใจเย็นมากผมไม่ได้ปากเสียไม่ได้ปากหมาเหมือนที่ทุกคนทำก็คือเป็นการที่ทุกคนคุยกันแซวเล่นปกติก็มีอารมณ์แซวเล่นแล้วก็เราสนิทกับเขาอ่ะแล้วก็ผมจะบอกว่าผมดึกบุคลิกผมเป็นคนที่คุยเล่นอยู่แล้วไม่แปลกถ้าผมจะพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์วันนี้พี่แนะนำสาวให้ผมด้วยนะเป็นสิ่งธรรมดาที่ออกจากปากผมมันเป็นความมันเป็นการคุยเล่นกันอ่ะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่27สิงหาหลังหย่าวันที่28สิงหาครับก่อนหย่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นชนวนหรือเปล่าอะไรนะครับเป็นชนวนเลยครับ27ปุ๊บแล้วไม่มีทางเป็นชนวนแน่นอนครับเราไม่สามารถหย่ากันโดยการตัดสินที่เราทำผิดในวันเดียวได้อันนี้ได้คุยกับเขาไหมคะว่าทำไมแชทมันถึงหลุดไปถึงมือน้ำหวานไม่ได้ถามครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าน้องเขาจุดประสงค์ไม่ดีไม่ได้คิดเลยเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีอาจจะมีความไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าที่อยู่ดีแฟนพี่เราทักมาหาเราหรืออะไรเงี้ยก็เรื่องธรรมดาไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดใจกับเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดด้วยซ้ำสำหรับผมนะแต่ถ้าคนมองว่าพี่นัทมีกิ๊กเพราะว่าไปส่งหาใครก่อนล่วงหน้ายาวันนึงมีรายละเอียดมากกว่านั้นมากกว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ทำไมเราถึงไม่หย่าครับถึงได้ยื้อมาจนถึงสิงหาเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าเรายังรักเขาหรือว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือยังไงครับก็คนเราพอวันที่เราจะหย่ามันจะมีความสลดผมไม่เคยอยากหย่าเลยแล้วผมไม่ได้คิดว่าผมทำผิดเยอะขนาดที่ผัวเมียต้องหย่ากันมีน้องสองคนผมไม่ขอเอ่ยชื่อเป็นน้องในวงการคนหนึ่งแล้วก็นอกวงการคนบอกกับผมว่าพี่นัทอย่าเพิ่งหย่านะเดี๋ยวหนูคุยให้เดี๋ยวเรื่องมันจะดีขึ้นเป็นน้องที่ให้คำแนะนำที่น่ารักก็ผัวเมียเขาจะหย่ากันเขาทะเลาะกันแล้วอยู่ดีเขามาเป็นคนกลางแล้วอยากจะสานสัมพันธ์ให้เราผมว่าเป็นเรื่องดีมากเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอาเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเป็นกำลังใจใช่ไหมครับใช่ครับที่เขาบอกว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเขาเลยอยู่กันมาขนาดนี้ผมไม่ต้องตอบคำถามนี้แล้วครับ
พราะว่ามันจะมีประเด็นตรงที่ว่าเราไปบอกเราไปแบบว่าคบกับไฮเขาคบกับไฮโซปอมเขาก็เลยถามอ๋อโอเคมาว่าผมอยู่น้ำหวานอยู่กับคุณคุณไม่ได้เป็นไม่เคยซัพพอร์ตอะไรเลยมันเลยไม่หลุดงั้นมาโอเคผัวเมียก็ต้องซัพพอร์ตกันอยู่แล้วคนในสังคมรู้ว่าผมทำอาชีพอะไรคนในสังคมรู้ว่าผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าผมทำอาชีพอะไรแต่ว่าผมก็มีธุรกิจมีธุรกิจที่บ้านมีธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเองธุรกิจที่ทำกับเพื่อนแล้วก็วันนึงที่เราต้องแต่งงานกันเราก็ต้องซัพพอร์ตแฟนเราไม่ให้เราซัพพอร์ตแฟนจะให้ซัพพอร์ตใครใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนคำว่าไฮโซปอมผมขอพูดตรงนี้ผมขอโทษทั้งภรรยาเก่าขอโทษทั้งแฟนใหม่ของเขาอาจจะเป็นคำพูดที่มาจากความโกรธมาจากความน้อยใจมาจากความอึดอัดถ้าคนที่ฟังการสัมภาษณ์นี้แล้วอยากให้ฟังผมว่าอะไรที่เราทำผิดผมยกมือยอมรับผิดวันนี้ผมขอโทษที่ว่าไม่ว่าจะจริงหรือจะปลอมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาผมขอโทษครับและอย่างเรื่องสินสอดนะครับผมเขาบอกว่าตอนแต่งกันไม่มีสินสอดเลยมันจริงไหมเราคุยกันว่าสินสอดวันแรกเราคุยกันกับแม่กับภรรยาเก่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เราไม่ได้คิดผิดเลยเขาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังเงินไม่ได้คาดหวังทรัพย์สินเรารู้สึกว่าเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากๆเราคิดถูกแล้วที่เราเลือกเขาที่จะมาเป็นภรรยาแล้วก็มีสิ่งนึงที่เราเคยคุยกันไว้ว่าความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งก็อาจจะอยากได้บ้านก็คุยกันมาตลอดผมก็ใช้ช่วงเวลานึงเพราะแต่งงานกันมา2ปีแล้วก็เราก็ค่อยๆเก็บตังค์พอค่อยๆเก็บตังค์ก็มีการคุยกันตลอดแหละเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะนู่นจะนี่พอถึงวันที่มันต้องทำก็ทำก็ทำเรื่องกู้บ้านทำเรื่องกู้บ้านแล้วโปรเซสทุกอย่างพร้อมทุกอย่างครับแต่แค่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเกิดเรื่องก่อนคือเกิดเรื่องที่ผ่านมาที่เป็นข่าวใช่ครับแล้วเขามีการทวงถามไหมครับเรื่องบ้านทวงครับก็เป็นเรื่องปกติเราก็เป็นคนที่ยังคุยกันเราสามารถโทรที่ผ่านแต่ก่อนเราสามารถโทรหากันได้ก็ต้องถามติดปัญหาอะไรบ้างพอเราก็อธิบายถึงปัญหาก็มีเถียงกันบ้างเรื่องธรรมดาแล้วก็บทสรุปก็คือไม่ได้ซื้อครับคุณนายคิดว่าการที่เราไม่ซื้อบ้านให้เขามันเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ทำให้เขาตัดสินใจหย่าหรือไม่ครับไม่ทราบครับเรื่องนึงเขาที่เขาอยากบอกเขาไม่พอใจที่เราไปคอยด่าแม่เขาครับผมยกมือสาบานวันนี้ว่าผมไม่เคยด่าแม่ผมไม่เคยแช่งให้แม่ตายถ้าคำพูดนี้ออกมาจากปากเพื่อนคนไหนซึ่งผมไม่ทราบให้เขากลับไปเคลียร์กับเพื่อนเขาซะว่าประโยคนี้ออกมาจากผมจริงเท็จขนาดไหนบางทีเราฟังข้อความ 2-3 ครั้งข้อความอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอยากเรื่องนี้ผมจริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่สุดที่ผมอยากจะมาพูดเพราะว่าเราโดนเลี้ยงดูมาเรามีการศึกษาที่โดนสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดว่าเราต้องเคารพใหญ่บุพการีเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วก็ผมก็ยังคงติดต่อแม่ภรรยาเพราะฉะนั้นไม่เคยแช่งยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายไม่เคยช่างไม่เคยด่าครับที่บอกว่าติดต่อแม่คู่กรณีอยู่เนี่ยคือตั้งใจไปขอโทษหรือว่าพูดคุยกันปกติไม่ได้ขอโทษเพราะว่าผมไม่ได้ด่าเขาไม่มีอะไรต้องขอโทษเขาไม่ถามไหมครับพี่ถามว่าอะไรครับแม่อะไรเงี้ยว่าแบบมันมีข่าวนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแม่เขาได้มีการเล่าให้ฟังไหมเราไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผมกับภรรยาไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจแต่การที่แม่แล้วฟังข่าวสารหรืออะไรก็ช่างก็มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องได้ข่าวอยู่แล้วพี่นายขออนุญาตถามนะตอนนี้ก็ยังติดต่อคุณแม่เขาอยู่แต่ไม่ได้ติดต่อตัวไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดต่อในแบบที่แม่ครับผมไปหาแม่ทุกวันนะครับไม่ใช่คือมนุษย์เรามันไม่ต้อง
เลิกกันแล้วต้องเกลียดกันมนุษยธรรมมันก็ยังมีอยู่ก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราก็ยังเคารพอยู่ตลอดเวลาแต่ในสิ่งที่เราโพสครับอย่างล่าสุดครับสตอกุ้งก็เลยดูเป็นการพาดพิงเขาเป็นการเอาตัวนี้ไปแซะเขามันเลยรู้สึกว่ากลับมาอีหลอบเดิมเหมือนที่ก็ลงอีหลอบเดิมว่าดร.นัทหน้าตัวเมียทำไมต้องเอาเรื่องผู้หญิงมาแฉทำไมไม่หยุดสักทีผมหยุดตั้งแต่3เดือนที่แล้วแล้วผมก็สงสารตัวเองเหมือนกันแต่ในการสงสารตัวเองเราก็คิดเหมือนกันว่าอ้าวก็เราทำเองนี่หว่าเราโพสต์จริงผมถึงบอกว่าที่เคยไปว่าใครไม่ดีก็ขอโทษถ้าเคยแซะใครก็ขอโทษมันไม่ตรงใจใครได้ทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าถ้าสิ่งที่จะทำให้ผมสบายใจมากขึ้นเพราะผมอึดอัดมาตลอดเมื่อคืนผมก็นอนตอน6โมงเช้าผมอึดอัดเรื่องนี้เพราะว่าคนก็ยังพูดเรื่องเดิมแต่อ่ะไม่แปลกหรอกก็เราทำเลวก็ต้องรับผลก็แค่นั้นเองแต่ว่าแค่จะบอกว่าณวันนั้นวันที่หยุดไปแล้วไม่ได้แซะต่อแล้วจนมาถึงเรื่องสตอกุ้งเพราะว่าผมโกรธมากตอนแรกนะผมโกรธมากหลังจากที่ตั้งสติได้ก็ไม่โกรธแค่มานั่งคิดว่าเออเอาอีกแล้วบางทีเราก็ทำไปโดยไม่คิดอีกแล้วแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนของผมในอนาคตว่าต่อไปเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องคิดให้มากขึ้นเพราะมันส่งผลกระทบกับเราจริงๆแล้วที่โพสต์ไปงั้นมันเป็นการระบายอารมณ์มาจากความกดดันมาความอึดอัดมาตลอด4เดือนที่เราหยุดแล้วแต่ทำไมวันนี้เรื่องพวกนี้ตีกลับมาหาผมและมันส่งผลกับชีวิตและการดำเนินธุรกิจแสดงว่าในวันที่หย่ากันไม่ได้มีข้อตกลงหรอกไม่หย่าว่าจะห้ามพูดถึงการหยิกหรือว่าอะไรมีคุยไหมครับหรือว่าเราไม่มีทางที่จะบอกว่าเราห้ามว่าใครเพราะเราบังคับใครไม่ได้เราบังคับปากใครไม่ได้เราบังคับเหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้แล้วเราคุยกับเขาไหมครับตอนที่มันไปหย่าหรือว่าหย่าคนละทีไม่ต้องคุยเพราะว่าตอนที่ไปหย่าไม่ได้อยู่ในอารมณ์โกรธทั้งคู่มีพยานเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาไปแล้วก็จริงๆก่อนหน้าหย่าก็ยังก็นัดทานข้าวเขาก็ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วมันมีความรู้สึกเรากับน้องหวานกับเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนที่แยกทางกันครับไม่ได้รักสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมครับหรือว่าเราคิดว่าความรักของเราแบบไม่สวยงามจริงเพราะว่ามีเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันทำให้เราต้องแบบโต้ตอบเป็นไปมาผมไม่อยากโต้ตอบวันนี้ถ้ามีอะไรที่คนฟังได้ฟังแล้วไม่เข้าใจผมก็ให้เขาไม่เข้าใจต่อไปเพราะว่าผมพูดความจริงแล้วผมพูดในฝั่งของผมแล้วแล้วเราจะไม่ว่าเขาแล้วก็แสดงว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่ถามเราจะไม่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับจะไม่ตอบยาถ้ามันมีการโพสต์ให้ระลึกไว้ว่าผมไม่ได้แซะเขาแล้วผมอาจจะแซะเพื่อนผมเองก็จะแซะอะไรก็ช่างคือวิถีชีวิตเราบางทีเราคุยกับเพื่อนมันก็มีการล้อเล่นทำนู่นทำนี่ไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแซะใครตลอดชีวิตหรอกจริงๆผมเป็นคนไม่เคยโกรธใครนานอยู่แล้วแล้ววันนี้ให้สถานะเขาคืออะไรครับหลังจากหย่าแล้วก็เป็นภรรยาเก่าที่รู้จักกันถ้าวันนึงขอความช่วยเหลือถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยเพราะวันที่ไปหาแม่ของภรรยาเก่าก็ช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือได้ในฐานะคนนอกในฐานะอดีตลูกเคยแล้วณวันนี้เรายังช่วยเหลือแม่เขาอยู่ไหมครับหรือว่านิดหน่อยครับไม่เยอะที่ผ่านมาเราทำหน้าที่สามีให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนครับไม่กล้าให้คะแนนเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานคนไม่เท่ากันแล้วส่วนตัวเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำหน้าที่ไหมครับว่ามันดีที่สุดขนาดไหนครับผมคิดว่าผมดีกว่ามาตรฐานผมให้คะแนนตัวเองน้อยมากเพราะถ้ามันเยอะกว่านี้อาจจะต้องไม่ต้องมีประเด็นที่เขามานั่งคิดก็ได้ว่าเขาทำไมต้องทำอย่างนี้ผมพยายามที่จะปลงทุกอย่างก็เลยให้คะแนนตึงน้อยไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องไปโทษใครโทษที่ตัวเองไม่มีผลกระทบกับครอบครัวยังไงบ้างครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผลกระทบกับครอบครัวมันไม่ได้กระทบกับครอบครัวแต่มันกระทบกับตัวเองก็คือเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจนะครับที่บอกว่าเสียหายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพอคนไม่เชื่อใจเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับพี่นะจริงๆเรื่องผัวเมียทะเลาะกันไม่น่าจะส่งผลกับธุรกิจแต่มันมีข้อความอื่นๆที่อาจจะพาดพิงถึงเราเลยครับมันก็มีความเกี่ยวข้องอยู่เพราะเราทำธุรกิจอยู่ครับนะครับขออนุญาตถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าเราไปขอยืมเงินเพื่อนเขาเพื่อไปดาวน์รถอันนี้เรื่องจริงไหมครับพี่
มันเป็นดีลของการทำธุรกิจร่วมกันบางคนอาจจะมองว่าเป็นการยืมบางคนอาจจะมองว่าเป็นการหุ้นแต่สุดท้ายแล้วมันมีการแบ่งผลประโยชน์กันแล้วมีการแบ่งผลกำไรกันแล้วก็จบกันไปก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรเรียกว่ามีการตกลงกันชัดเจนว่าชัดเจนครับเป็นการร่วมหุ้นกันในธุรกิจใช่ครับชัดเจนครับอีกเรื่องนึงแล้วกันครับเรื่องการฝึกสอนเขาว่าบอกว่าน้องหวานไปคบกับแชมป์แล้วก็มาอยากกับเราซื้อในตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมว่าไม่น่าจะต้องพูดถึงไม่พูดถึงดีกว่าครับผ่านมีติดใจไหมอะไรนะครับเรามีติดใจไหมกับเรื่องนี้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจครับเพราะมันผ่านมานานแล้วผ่านมา4เดือนแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ถูกซ้อนทางเรามองยังไงคะก็ให้เป็นคำยืนยันของเขาครับเพราะว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กับเรื่องที่เกี่ยวกับเขาครับณตอนนี้มันมีแบบขัดแย้งกัน2ฝ่ายสำหรับตัวพี่นายคิดว่าตัวเองใสสะอาดขนาดไหนครับกับเรื่องนี้ผมใสมากมั่นใจเลยใช่ไหมพี่ผมมั่นใจครับผมกล้าพูดครับแต่เขาก็อาจจะใส่ในทางของเขาผมก็ใส่ในทางของผมมันกำกวมไปใช่ไหมครับใช่ครับมั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดมาวันนี้คือความจริงผมยืนยันว่าผมพูดความจริงแล้วก็ทำหน้าที่ของสามีเก่าได้ดีเท่าที่จะทำได้ใช่ครับแต่ทำไมมันเรื่องเราถึงไม่อยากพูดเต็มๆครับพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พูดไปก็ทำร้ายกันเองแต่เราบอกว่าความจริงอยู่ใน IG มันมีอะไรอยู่ในนั้นอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ผมแค่ไม่เคยลบรูปใน IG แม้ว่าเลิกกันแล้วคนก็จะบอกว่าผมแซะอีกแล้ว คนก็บอกว่าเนี่ยทิ้งท้ายอีกแล้วบอกให้คนไปตามหาโน่นนี่แล้วจะให้ผมพูดอะไรผมพูดทางซ้ายก็บอกว่าผมไม่แมนผมพูดทางขวาก็บอกว่าผมไม่แมนผมเปิดเผยความจริงก็บอกว่าผมไม่แมนผมไม่พูดผมกลายเป็นอึดอัดเพราะผมต้องยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำความยุติธรรมอยากให้เกิดกับเขาและความยุติธรรมอยากให้เกิดกับคนของเขาและความยุติธรรมอยากให้เกิดกับผมด้วยเหมือนวันนี้เราแถลงข่าวก็มีความหวังดีให้เขาผมมีความหวังดีให้กับทุกคนผมถึงพูดได้เต็มปากว่าสิ่งที่ผมเคยพูดไปผมขอโทษว่าการออกมาพูดวันนี้เรื่องมันจะจบไหมไม่ทราบครับแต่ผมจบก็หลังจากนี้จะไม่ผมเหนื่อยอะไรนะครับจะไม่โพสต์สื่ออะไรถึงเขาต่อเราไม่โพสต์ว่าถึงเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาที่พี่นันโพสต์พี่นันยอมรับใช่ไหมว่ามันมีอารมณ์โกรธบ้างก็เลยมีการแบบใช่ครับโพสต์ลงไประบายใช่ครับถามความรู้สึกหน่อยค่ะเวลาแบบเห็นคอมเมนต์เราอ่านคอมเมนต์คนเข้ามาด่าเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอารมณ์บางอารมณ์ก็รู้สึกสนุกดีมีตอบกลับใช่ไหมพี่มีตอบกลับครับผมแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบจะเป็นนั่งด่าคนอะไรเงี้ยไม่ใช่บางทีเราฟังแล้วก็อ๋ออะไรวะทำไมต้องทำอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายก็มานั่งคิดว่าเออมันก็เป็นผลของการที่เราไปทำเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับผลแต่ก่อนที่จะโพสต์ทุกข้อความคิดแล้วคิดดีแล้วทราบถึงผลที่จะตามมาและยอมรับในสิ่งที่ทำไปถ้าผิดก็คือผิดแล้วก็อยากจะให้แต่อันนี้อาจจะอยากจะพูดนิดนึงเวลาคนในโซเชียลที่ไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยทั้งพูดถึงผมแล้วก็พูดถึงภรรยาเก่าว่าตัวผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดจะฟ้องใครจากการโดนด่าผมจะไม่พูดว่าเอ้ยอย่าฟ้องนะฟ้องนั้นไม่มีทางผมจะไม่ฟ้องเพราะมันก็เป็นแค่การระบายอารมณ์ของคนบางคนแต่เพียงแค่ว่าอยากจะบอกว่าเวลาอยากจะคอมเมนต์ถึงผมอยากจะคอมเมนต์ถึงตัวผู้หญิงอยากให้เกียรติอยากให้เขาให้เกียรติเราแล้วก็ให้เกียรติตัวผู้หญิงด้วยเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติถึงคนที่เราพูดถึงด้วยอย่าหยาบคายโอเคครับมีอะไรฝากไปถึงเขาไหมครับมีอะไรฝากไปถึงเขาไหมผมน่าจะมีอะไรอยากจะพูดอาจจะเป็นแบบที่นัดจบแล้วแหละแต่ว่าหรืออยากจะบอกเพราะวันนี้เราได้เคลียร์ตัวเองแล้วยังไม่ครั้งสุดท้ายหรอครับเพราะว่าเอ้าไม่ใช่ไม่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าไม่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปคนเราที่เคยกดเคืองกันก็ต้องได้วนมาเจอกัน
แล้ววันนึงอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันที่ดีก็ได้เพราะอย่างนั้นเราก็เคยมีช่วงเวลา8ปีที่คบกันวันนี้ก็แค่อยากให้เขาใช้ชีวิตให้มีความสุขในสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็อยากให้เขาอยากให้คนที่ดูที่ไม่ได้ชอบและไม่ได้เห็นด้วยกับทางเขายังคงสนับสนุนเขาอยู่เรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคนละเรื่องกันถ้าวันหนึ่งที่เขามีผลงานอะไรดีๆออกมาเรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่มันมีคุณภาพก็ควรสนับสนุนในฐานะนักแสดงในอาชีพของเขาทุกวันนี้ยังรักและหวังดีกับเขาเป็นชื่อเพลงนะครับเลิกทั้งที่ยังรักตอนนั้นเลิกทั้งที่ยังรักตอนนี้ไม่ได้รักแบบเดิมแต่ยังมีความห่วงใยในแบบที่คนจะบอกว่าผมย้อนแย้งจริงๆมันไม่ใช่ย้อนแย้งหรอกจริงๆเราเลิกเราก็ห่วงได้เราก็ยังห่วงถ้าวันนึงเขาเกิดอะไรขึ้นมาผมก็ยังเป็นคนนึงที่เป็นคนโทรไปก็คือเป็นคนคอยรับเขาถ้าเขาล้มคอยซัพพอร์ตอยู่ผมซัพพอร์ตทุกคนที่ผมรู้จักและผมสนิทแต่สภาพจิตใจของพี่นัทเองตอนนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมโอเคครับมันโอเคจนมาไม่โอเคเมื่อไม่กี่วันนี้แหละที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดผมไม่ได้โกรธผมไม่ได้เคืองไม่ได้อยากจะออกมาแฉไม่ได้อยากจะมองตีแผลอะไรแค่อยากจะระบายในฝั่งของตัวเองแล้วกันว่าเราก็อึดอัดแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเหตุการณ์มีแบบใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยไหมครับหรือว่าตอนนั้นตัวเองยังไงใช่ไหมครับเหตุการณ์อ๋อเข็ดไหมใช่ไหมครับไม่เข็ดหรอกครับมนุษย์ก็ต้องมีความรักเราอายุที่เราถึงจุดแล้วก็ต้องแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็เรื่องธรรมดาทั้งตัวเราทั้งตัวเขาก็ต้องจุดจบก็เหมือนกันคือเรามีครอบครัวที่มีความสุขแค่นั้นครับแล้วทุกวันนี้เราก็ move on มาได้2เดือนแล้วครับ2เดือนแรกจมกองเลือดนะเริ่มต้นใหม่แล้วนี่ไงพอถามอย่างนี้ใช่ไหมพอถามอย่างนี้ผมก็พูดคำเดิมผมก็จะยิ้มแล้วพูดว่าแล้วพี่มีแนะนำให้ผมไหมครับผมก็ถามคำเดิมไม่อันนี้มีแฟนแล้วเราที่รถด้วยจะติดต่อให้ตาแต่ต้องติดต่อให้เราเดี๋ยวน้ำไปเสิร์ฟให้แก๊กเหรอโอเคเนาะโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็ได้ฟินเล่นกัน